Morning ทุกคนวันนี้เป็นวันที่27กันยายนซึ่งเราจะไปกินข้าววันเกิดของเราล่วงหน้าเพราะว่าจริงๆคือเราเกิดพรุ่งนี้ใช่ปะแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกินข้าวล่วงหน้ากันวันนี้ถึงบ้านแล้วก็ส่งงานก่อนเพราะว่าก่อนออกไปยังไม่ได้แบบเช็คนี่คือเช็คแล้วก็จะส่งเรียบร้อยฮะเย Morning ทุกคนตอนนี้สายมากๆแต่ว่าวันนี้เรามีเรียนตั้งแต่ 9:30 จนถึง 4:00 เพราะฉะนั้นก็ Let's go ก็คือมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของประโยคที่ครบถ้วนใจความครบถ้วนนะอันนี้เขาจะมีชื่อเรียกว่าเรียนเทปเมื่อกี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะอ่านหนังสือเป็นอันที่ควิซพรุ่งนี้สวัสดีตอนเช้าทุกคน OOT ดีวันนี้นะคะก็ใส่เสื้อยืดแล้วก็มีใส่เสื้อยีนทับแล้วก็กางเกงยีนขาบานกับกระเป๋าสะพายข้างส่วนผมก็มัดไว้ด้วยยางมัดผมรุ่นนี้ใส่รองเท้าคู่นี้เดี๋ยวจะอ่านเล่มนี้ให้จบแล้วก็จะขึ้นแซปลีดกัน
เทศวันนี้เป็นสเต็กหมูก็ซุปข้าวโพดอาบน้ำมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านหนังสือกันค่าเที่ยงวันนี้เป็นต๊อกที่เป็นรสจ๋าจังเต็มปลาแซลมอนแล้วก็ผัดผักผัดเนยซอสทาทาชามีโพเราน่ารักไหมพรุ่งนี้เรามีสอบก็เลยต้องใส่ชุดนิสิตในรอบนานแล้วนะไม่ค่อยจะได้ใส่เลยช่วงหลังแค่หนึ่งบทเท่านั้นทุกคนเราก็จะหลุดพ้นจากการคัดขันติตอนนี้คือไม่ไหวแล้วอะอยากตายทุกคนแต่ว่าเราไม่พร้อมใดๆทั้งสิ้นไม่อยากสอบเลยภาวนาให้พรุ่งนี้เราทำข้อสอบได้โอยาสมีวันนี้ตอนเช้าทุกคนวันนี้เรามีสอบที่มหาลัยตอนเช้าสอบตัวแรกมาแล้วทุกคนก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แบบดีขนาดนั้นคือมันก็โอเคแหละแต่ว่ามันก็ยากนิดหน่อย
เออพรุ่งนี้เรามีเรียนเหมือนเดิมงงป้าคืออักษรเป็นคณะที่แบบว่าแม้ว่ามันจะอยู่ในวีคที่เป็นมิดเทอมแต่ว่าเราก็จะมีเรียนวิชาที่ไม่ได้มีสอบช่างโหดร้ายเหลือเกินเดี๋ยวจะดูคลิปของวิชามันพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าเนี่ยก็คือพรุ่งนี้มีเรียนเนี่ยชื่อเอกสารในโทรเลขเวลาที่แบบว่าเราเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณแม่ที่แม่ให้ไปหลังจากอ่านมา5บทตอนนี้คือใกล้ตายอาบน้ำไม่แล้วติวต่อทุกคนมันจะยากหน่อยแรกแล้วเพราะที่เราสังเกตว่าเซยผมมันไม่ได้คือ subject ก็คือเราแต่ง speak กับเพื่อนอย่างยาวนานมากก็เดี๋ยวจะต้องพยายามท่องก่อนทุกคนそのころ東京オリンピックを描いて人々は古いものはすべて壊して新しいものだけが素晴らしいと信じていました。同時に五味と春が通っている高校で、歴史と思い出が詰まった文化部室の建物、カルチャーラダンの取り壊すべきか、保存すべきか、小さな紛争が起きていました。そんな地形の中で、五味と春は出会って、さまざまな問題を一緒に乗り越えました。確かにココリコ坂からはファンタジーな映画ではなくてシンプルなストーリーだったが、映画全体に漂う雰囲気が映画の歌と相まって素敵な映画だと思います。それにこの映画を通して、戦後時代の生活を想像させて、もっとその時代のことが理解できます。この映画は Netflix にも加入しているので、皆さんは興味があったらぜひ鑑賞してみてください。以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。สวัสดีชาวบ้านพัทยาทุกคนวันนี้เรามีสอบที่มหาลัยจริงๆคือเมื่อวานก็มีแบบไปสปีดที่มหาลัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อัดเพราะว่าแบบอะไรต่างๆมันยุ่งมากซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็รีบว่างอยู่เหมือนกันโอเคทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันไม่แน่ใจว่าจะได้อัดมาหรือเปล่าเพราะว่าเรามีสอบเช้าแล้วก็เรียนบ่ายยังไงเดี๋ยวมาเจอกันครับบ๊ายบาย
กำลังสรุปจริงๆที่สรุปไป2บทแล้วเหลืออีกเหลืออีก4ท้อในที่สุดก็สรุปเสร็จแล้วทุกคนมานี่ทุกคนเราตื่นมาอ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็จะได้เตรียมตัวไปสอบกันซึ่งฝนตกแบบหนักมากเราไม่รู้จะออกบ้านยังไงตอนนี้กำลังจะเที่ยงทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกไปข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสอบไม่ทันเพราะฉะนั้นบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะกลับมาแล้วทุกคนตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งตัวเท่านั้นก็คือพรุ่งนี้ซึ่งพอนะให้เราสามารถผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าตอนนี้กำลังอ่านสเปนทุกคนใกล้ตายมาเถอะช่วยกันอ่านอะไรก็คือเป็น verb ที่ไม่มี subject ข้างหลังเป็น complement ใช้บอกว่ามีอะไรก่อนเป็นครั้งแรกก็คือเหมือน days there are นะ article จะใช้กับ article ไม่ใช่เฉพาะเท่านั้นคือ una unos unas แล้วก็ I บวก sustantivos plural เท่านั้นคือใช้กับนามพหูพจน์แล้วก็ I บวก numerales ใช้กับคำแสดงจำนวนได้แบบ uno dos tres อ๋อก็คือ esta บวกกับการแสดงความเป็นเจ้าของได้แล้วก็ esta บวก possessive voz แล้วก็อาจจะคิดเรื่องความเป็นเจ้าของแบบ mi tu nuestro อะไรอย่างนี้เรื่องบอกเวลา las horas ก็การบอกเวลาคงจะเป็นใช้ verb serve บอกด้วย son las หรือว่า es la ก็เรียกโมจะใช้ได้ปกติแบบ doce cinco นาทีถ้าต้องส่วนจะใช้ en punto ถ้าส่วนจะ15ก็จะใช้ y cuarto ถ้า30นาทีจะใช้ y media แล้วก็45นาที45นาทีก็เป็น menos cuarto ขึ้น1ถึง30จะใช้ y ก่อนบอกเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเลข1ใช้แค่ un แล้วก็31ถึง59จะใช้ menos แล้วก็ลบเวลาว่าอีกนาทีจะถึงชั่วโมงถัดไปจะไม่พูดคำว่านาทีแล้วออกแล้วก็ใช้ es la ถ้าเป็นเลข1วงอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเอกพจน์เช่นอีกเที่ยงคืน45ก็จะเป็น es la una menos cuarto es la una menos cuartoหลังจากอ่านไปอย่างยาวนานตอนนี้เที่ยงคืน44ซึ่งเราจะหยุดตรงนี้แล้วทุกคนไม่ไหวอ่ะจะไปนอนแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาอ่านเพราะว่าเราสอบตอนบ่ายแล้วก็จะได้สอบเสร็จสักทีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากสอบเสร็จมากคือมันแบบเราเริ่มปรุงแล้วเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะแบบอ่านทั้งหมดได้เว้ยก็เลยคงจะต้องพอกันตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น OOTD นะครับ
ก็ใส่เสื้อหนาวตัวเดิมแล้วก็ใส่ทรงเอกันวันนี้เพราะว่าสองวันสุดท้ายอันนี้ถุงเท้าสีเดียวกับเสื้อก็คือซ้อมเสร็จแล้วทุกคนในที่สุดแต่ว่าตั้งจากวันนี้เราตอนกลับว่าเราแบบไปกินข้าวเพื่อนแล้วก็ตากฝนอะไรต่างๆกลับมาก็เลยอาบน้ำแล้วเรียบร้อยจะมาดูของที่ซื้อมาวันนี้กันคือแก้วน้ำลายวัววุ้ยคือมันแบบเข้ากับชื่อเรามากก็วันนี้เป็นพี่น้องแก้วสติกเกอร์ของ Give Me Museum แล้วก็สองเล่มนี้เป็นหนังสือจากคิโนโคเนียค่ะมี Before Sunrise and Before Sunset ที่เราเห็นใน Twitter แต่จริงๆก็รู้จักมานานแล้วแหละแล้วก็อันนี้今の君はどっちなのかな。じゃあね。Still have